ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วปรินาอ่วมปปช.ฟันสองข้อกล่าวหาอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งปรินาอ่วมปปช.แจ้งข้อกล่าวหา2ปมส่อแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จรุกป่าขัดจริยธรรมร้ายแรงเร่งไต่สวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปรายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการปปช.ตั้งไต่สวนนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนั้นตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 90% โดยปปช.ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวปรินาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้นางสาวปรินาได้ชี้แจงแก้ไขข้อกล่าวหาต่อไปตามขั้นตอนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ส่วนกรณีบุกรุกที่ดินแยกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่ตำรวจทรัพยากรหรือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบก.ปทส.ได้ส่งเรื่องมาให้ปปช.ดำเนินการเนื่องจากตำรวจทรัพยากรได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกแต่ทางปปช.เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำความผิดในฐานะส่วนตัวและไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำในฐานะส.ส.ดังนั้นการกระทำจึงเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งในส่วนนี้เราได้ส่งเรื่องกลับไปให้ตำรวจทรัพยากรแล้วแต่สำหรับกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินนี้ปปช.กำลังพิจารณาในแง่ของจริยธรรมซึ่งพบว่าอาจมีประเด็นจงใจที่จะกระทำความผิดจริยธรรมร้ายแรงที่ตามกฎหมายระบุว่าปปช.มีอำนาจไต่สวนจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นตอนนี้ปปช.จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวปรินาแล้วและหากไต่สวนแล้วพบว่ามีมูลความผิดจริงก็จะส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ตามมาตรา87วรรค2ประกอบมาตรา81ที่ระบุไว้ว่าหากคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการปปช.เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยและหากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้หากผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ